สวัสดีครับในวิดีโอ EP นี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงแคมเปญใน Lazada นะลงยังไงให้มันรวดเร็วนะก็คือเราจะใช้เป็นตัวไฟล์ Mass Upload นะครับเพื่อไม่เสียเวลาหน่อยเดี๋ยวผมให้ไปดูตัวอย่างก่อนว่าเราจะใช้วิธียังไงนะเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ให้ดูนี่ตัวอย่างที่ผมไปโหลดไฟล์ของแคมเปญมาไว้นะนี่ผมจะเขียนสูตรประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาสูตรไว้ก่อนผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนผมลบออกเลยปุ๊บปกติเราโหลดมาปั๊บอันนี้เป็นตัวอย่างแบบแคมเปญระดับ AB นะครับถ้าเมกามันจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นใหม่ตัวหนึ่งทีนี้ไอเมกานี่แหละเวลาเรามีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะเป็นราคาที่แนะนำกับตัวนี้เป็นราคาแคมเปญที่เราต้องลงใช่ป่ะแล้วมันจะมีราคาก็คือ Traffic Boost หรือว่าเพิ่มการมองเห็นนั่นเองนั่นแหละจาก EP ที่ผ่านมาผมให้ก๊อปตัวนี้ลงมาใช่ไหมก๊อปลงมาแล้วมาใส่อย่างนี้แล้วก็ไปค้นหาไอ้คำนี้มันเสียเวลาอย่างนั้นมันเสียเวลาทีนี้เราจะมาทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับแคมเปญไหนที่เราจะลงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันมาก็เอาถึงคืนเดี๋ยวไปที่ Lazada ก่อนเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปเลยเข้าไปที่ Lazada ใช่ไหมแล้วแม่งล่ะเราก็เข้าไปที่แคมเปญแล้วที่ Lazada มันปรับหน้าตาของแคมเปญใหม่เนาะมันปรับ UI ใหม่มันก็ดูยากๆหน่อยทีนี้โชคดีที่เขายังมีกลับไปรูปแบบเก่าที่เราเคยใช้กันเนาะก็เราก็กดกลับไปแบบนี้มันก็จะมองง่ายขึ้นอันนี้แคมเปญผมได้ลงไปเกือบหมดแล้วแหละเหลืออันนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูอันนี้มันเป็นแบบแคมเปญ weekly เนาะ weekly นะแคมเปญที่จริงมันเหลืออีก11วันครับผมจะลงตอนไหนก็ได้เดี๋ยววิดีโอนี้จะพาไปทำนะครับก็คือจะไม่พาก๊อปสูตรมาใส่นะครับก็คือเวลาเราก๊อปสูตรไปใช่ไหมทีนี้พวกแพลตฟอร์มเนี้ยเวลามันเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ Excel ออกมาบางทีมันเปลี่ยนคอลัมน์ครับเปลี่ยนคอลัมน์เพิ่มโรว์เข้ามาอะไรเงี้ยสูตรก็จะเพี้ยนไปนะครับทีนี้เราต้องรู้ฟอร์มูลาของ Excel ไว้บางกรณีนะก่อนอื่นเลยกดเข้าร่วมนะครับทีนี้ก็อ่านดีๆนะตรงนี้กดเข้าร่วมตรงนี้อีกก็มันก็เหมือน EP ที่ผ่านมาเลยที่สอนลงส่งผ่านไฟล์ Excel ออกไปแบบนี้นะนำข้อมูลออกอันนี้ผมดาวน์โหลดเคยดาวน์โหลดไว้นะครับแต่ผมจะโหลดล่าสุดตัวนี้เราก็กดดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เปิดตัวนี้ขึ้นมามันเด้งลงมาใช่ไหมแล้วกดเปิดเลยนะครับกดขึ้นมาทีนี้เราต้องมาเปิดตรงนี้นะครับมันมีการโปรเทคไว้นะครับ Enable Editing นะครับกดปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาทำให้ดูนะว่าเราจะตัดยังไงนะครับเราจะใช้สูตรอะไรเราจะตัดเอาตัวเลขมายังไงนะเริ่มแรกเลยก็คือเราจะทำอะไรครับเราจะไฟล์ก่อนนะครับเราจะใช้เขียนสูตรตามนี้เลยนะเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้ครับมันจะได้มองเห็นเลยนะมันก็คือฟอร์มูลาตรงแท็บนี้เราจะใช้อะไรครับไฟล์นะครับก็คือค้นหาผมจะค้นหาตัวอะไรก็เราดูดีๆเราจะเห็นตัวนี้นะครับไฟล์ text เนี่ยไฟล์ text ก็คือเราจะค้นหาข้อความอะไรตัวอักษรอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเราจะหาตัวนี้เห็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับไหมทีนี้ผมจะค้นหาเครื่องหมายตัวนี้ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยผมจะค้นหาก่อนอันนี้ให้ดูนะว่ามันจะรีเทิร์นตำแหน่งที่เท่าไหร่กลับมานะไฟล์มันจะรีเทิร์นเป็นตำแหน่งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็
แบบนี้แบบนี้แล้วก็คอมมาอีกตัวหนึ่งนะครับคอมมาเนี่ยตัวเนี้ยที่จริงผมไม่ค่อยถนัดมาใช้ตรงนี้ผมจะพิมพ์ตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ก็ได้คอมมาอะไรคอมมาถ้าเรามาคลิกตรงนี้มันจะมีไอตัวบอกนะครับว่าต่อไปคืออะไร within text within text คืออะไรครับก็คือเราจะค้นหาในข้อความไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอามาติ๊กอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาแล้วก็คอมมาอีกนะครับ start num นะครับก็คือเราจะให้มัน start แค่หนึ่งตำแหน่งแบบนี้ลองกด enter ดูนะครับมัน return ตำแหน่งที่11ลงขึ้นมาเข้ามานะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ตำแหน่งที่11อ่ะมันคือข้อความอะไรเราต้องทำยังไงครับเราก็ใช้สูตรซ้อนเข้าไปนะหน้าไฟล์นี่แหละนะเอามาไว้ตัวหน้า f นะ cursor เราจะใช้ mid นะ mid function เข้ามา mid อะไรนะครับเนี่ย mid อะไรทีนี้เห็นไหมตรงนี้มันก็มีบอกเนี่ย mid อะไรครับ mid text นะครับเทคอะไรครับมิดเทคก็คือตัวนี้แหละนะมิดเทคตัวนี้ G3 แล้วก็มันบอกว่าสตาร์ทนำก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะสตาร์ทนำแล้วก็น้ำชานะครับแล้วคอมมานะครับน้ำชาคุณลองเอาฮะคือตัวอักษรที่มันจะนับไปนะครับที่มันจะแสดงออกมากี่ตัวอักษรลองกำหนดสัก10ตัวอักษรแบบนี้นะมันจะได้อะไรครับเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรมานะครับมันจะตัดเอาคำนี้มาใช่ไหมทีเนี้ยมาไฮไลท์ตรงนี้คุมดำดูกด F9 ดูก็ได้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องการอะไรครับเราไม่ได้ต้องการเครื่องหมายตรงนี้นะครับเราก็แค่มาทำอะไรครับมาไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับมาค้นหาอีกรอบหนึ่งก่อนอื่นเลยก็คือเราจะค้นหาจากเทคตัวไหนครับเราไม่ได้ค้นหาจากเทคตัวนี้แล้วนะครับเทคตัวที่เราจะค้นหาก็คือตัวที่เราตัดไปนะให้กด copy ไว้ก่อนแล้วเขียนไฟล์ตรงนี้นะครับไฟล์นะครับค้นหาคำว่าอะไรนะเราจะไม่ค้นหาตัวเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วนะครับเราจะค้นหาช่องว่างนะครับแล้วก็คอมมา within text ก็คือตัวนี้แหละแล้วก็ start num ใส่เลข1เหมือนเดิมวงเล็บปิดนะครับกด enter ดูมันอยู่ตำแหน่งที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแสดงไอ้ตัวนี้ออกมานะครับเราจะแสดงแบบไหนเราก็ใช้ mid เหมือนเดิมครับที่จริงมันใช้ได้หลายฟังก์ชันนะครับใช้ left ใช้ right ก็ได้นะผมใช้อย่างนี้แหละmid text นะครับ mid text ตัวไหนนะครับ mid text นะครับก็คือตัวที่เรา copy มาเมื่อกี้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัว mid ตัวนี้นะแล้วก็ลืมวงเล็บนะครับวงเล็บ10มันหายนะครับวงเล็บ10แล้วก็ comma นะครับมันจะ start numสตาร์ทนำก็คือตัวนี้ครับที่มันแสดงค่าอะไรออกมาเมื่อกี้ถ้าเราลืมเราก็คุมอย่างนี้แล้วก็กด F9 มาตำแหน่งที่3ทีนี้เราก็คอมม่าเหมือนเดิมนะครับคอมม่าเสร็จน้ำชาเหมือนเดิมนะเราจะสมมติมี100ตัวเราต้องการ100ตัวอักษรเราก็ใส่100นี่มันก็แค่10ตัวได้ประมาณ10ตัวก็พอนะเราก็ใส่แบบเดิมแค่นี้กด Enter ดูนะมันก็ได้7อะไรครับ 792.6 ทีนี้ลองมาไฮไลท์อีกรอบหนึ่งนะครับกด F9 ดูนะครับกด F9 ดูจะเห็น 792.6 แล้วลองไฮไลท์ด้านหน้าดูนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับทีนี้เวลาเราจะอัปโหลดอย่างนี้ไปมันระบบของ Lazada เนี่ยมันจะเออร์เรอร์ได้นะมันจะไม่ยอมอัปโหลดอะไรประมาณนั้นเหมือนไฟล์ไม่ถูกต้องทีนี้เราจะตัดช่องว่างออกนะครับตัดช่องว่างออกมันก็ไม่ได้ยากนะครับเราจะตัดช่องว่างและเศษทศนิยมออกไปนะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงด้านหน้ามิดนะเราจะใช้คำว่าราวนะครับราวอะไรเราจะใช้ราวดาวนะครับเนี่ยครับราวดาวตัวนี้นะวงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะครับมิดแล้วเอาเคอร์เซอร์มาไว้ด้านท้ายนะครับคอมม่าอีก1ตัวทีนี้เราก็ใส่อะไรครับ0
กด enter ปุ๊บเราจะได้ตัวเลขเต็มๆมานะครับเวลาลงแคมเปญเราจะไม่ใส่ส่วนตัวนิยมนะไปดูเลยสเปซบาร์มันหายครับช่องว่างสเปซมันไม่มีแล้วนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับทีนี้เราจะกดไปอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันลดเท่าไหร่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลดเยอะไหมในแบบตัวอย่างที่ผมทำให้ดูที่มันจะแสดงเปอร์เซ็นต์มากำหนดตามเปอร์เซ็นต์เราต้องกำหนดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟอร์มูลามาใส่ให้ดูนะครับนี่นะจะสูตรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมใส่โดยการแทรกตารางเข้าไปให้ดูแบบนี้ insert นะใส่คอลัมน์นะเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาสัก2ตัวนะแทรกเข้ามาในตัวอย่างเดี๋ยววางเข้าไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจีตัวนี้มันเป็น G นะเมื่อกี้มันเป็น G มันต้องเป็น H นะครับมันก็เลยไม่แสดงค่าใช่ป่ะก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นแค่ S3 แค่นั้นนะครับตรง G ตรงนี้มันก็จะดึงค่ามาเพราะว่าไอ้ค่าที่เราดึงราคาเนี่ยที่แนะนำของแคมเปญอยู่มันมาอยู่คอลัมน์นี้ละก็ใส่เห็นไหมเหมือนกันทีนี้ลองดับเบิลคลิกดูนะครับทีนี้มันไม่แสดงเนี่ยมันแสดงอยู่อันหนึ่งเยอะไปไม่ลงครับเราก็จะได้ไม่ลงตัวนี้เพราะผมกำหนดที่ 18% มากกว่า 18% ใช่ไหมเราจะเขียนยังไงนะครับเราก็เขียนแบบนี้แหละเนี่ยตามเนี้ยนะแล้วทำไมผมถึงเขียนตัวนี้สั้นครับเพราะว่าผมรู้ในการนับตำแหน่งมันแล้วนะครับผมก็เลยกำหนดเป็นตัวเลขเอาเลยนะครับเพราะมันโค้ดมันจะได้สั้นครับตัวนี้มันก็ยาวไงเวลาเราเขียนโค้ดซ้อนเข้าไปอีกมันจะยาวกว่านี้นี่แหละเวลาเรารู้สูตรรู้ตำแหน่งแล้วเราก็กำหนดเอาเลยนะครับถ้ารูปแบบมันยังเป็นแบบนี้นะที่ผมไม่ให้กำหนดเอาที่ผมมาสอนแบบนี้นะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างว่าถ้าอยู่มาวันหนึ่งนะครับ Lazada เปลี่ยนรูปแบบของเทคตัวนี้ไปเราจะทำไม่เป็นโอเคอันนี้เมื่อได้รู้แล้วเราก็เดี๋ยวผมใส่คอลัมน์อีกสักตัวเดี๋ยวแทรกทางนี้ดีกว่าแทรกทางนี้จะได้รู้เรื่องอันนี้ว่าอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะใช้ Formula Tech นะครับ Formula Tech ตัวนี้นะเพื่อให้มันโชว์ว่าเราเขียนยังไงมันก็จะเขียนประมาณนี้เราจะมาเขียนสูตรนี้กันเห็นไหมเราจะเขียนประมาณนี้ตรงนี้ไอ้ตรงมิดเห็นไหมมิดก็คือตรงนี้แหละไอ้ตรงมิดราวเนี่ยราวตรงนี้แล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะแต่ตรงนี้เห็นไหมมันยาวตรงนี้มันสั้นเพราะว่าเราเขียนสูตรเต็มๆมันก็ยาวเงี้ยเราจะบอกว่าอะไรครับเราจะเริ่มจากคำว่าเอาราวดาวก่อนนะครับเราจะเอาตัวนี้แหละราคานะครับมาลบกับค่าอะไรก่อนเวลาเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับมันจะทำจากวงเล็บไปนะครับเดี๋ยวเรามากำหนดให้มันทีหลังลบ e 3นะครับ e 3คือตัวนี้นะครับราคาหลักนะครับที่ราคาปัจจุบันราคาขายก่อนลงแคมเปญนะทีนี้เราจะต้องวงเล็บตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่วงเล็บข้างหน้านี้นะครับเพื่อให้มันทำฟังก์ชันได้ก่อนโอเคเมื่อมันทำตัวนี้เสร็จนะครับลองฮะไฮไลท์ดูอย่างนี้นะครับคุมดำกด F9 นะมันจะเป็นติดลบ7ใช่ไหมโอเคแล้วก็จะเอามาหารอะไรครับหารตัวมันเองครับหารตัวนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะมาใส่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งวงเล็บเปิดเพื่อให้มันครบนะครับเครื่องหมายคณิตศาสตร์มันจะทำตามสเต็ปไปนะครับมันจะทำ
ข้างในสุดนะครับออกมาข้างนอกเนี่ยเวลามันคำนวณนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอย่างนี้เราก็ทำอะไรครับเราจะเอาไปคูณนะครับคูณ100นะครับ100เมื่อคูณ100เราลองไฮไลท์อย่างนี้ดูนะครับมันจะได้เป็นตัวเลขออกมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำอะไรอีกเราจะทำให้ตัวเนี้ยอะไรครับให้มันเป็นเลขบวกนะครับเราจะทำยังไงเราทำให้ตัวนี้เป็นเลขบวกเราทำไงเพื่อไม่ให้มันสับสนนะครับเดี๋ยวใส่วงเล็บตัวนี้ปิดไว้นะปิดอย่างนี้ปิดหน้าปิดท้ายแล้วเอาเคอร์เซอร์มาไฮไลท์ข้างหน้าสุดแล้วก็ใส่ ABS นะครับ ABS มันเป็นฟังก์ชันก็วงเล็บเปิด1ตัวนะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาด้านหลังสุดแบบนี้วงเล็บปิดนะครับเรากดไฮไลท์ดูมันจะจากเมื่อกี้เป็นเลขลบใช่ไหม F9 ดูนะครับเป็นเลขบวกแล้วทีนี้เป็นเลขบวกแล้วทำไงต่อครับเราก็บอกว่าอะไรครับเรามาตรวจสอบมากกว่านะครับเราก็ต้องใช้เงื่อนไขแล้ว if นะวงเล็บเปิด ABS ตัวเนี้ยนะแล้วก็มาทำอะไรครับถ้าค่าตรงเนี้ยมันมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดครับสมมติมากกว่า10%นะไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะใส่เลข10เฉยๆแล้วก็กำหนดว่าให้มันออกมาว่าที่ผมพิมพ์ก็คือเยอะไปใช่ไหมผมก็เยอะไปเยอะไปเสร็จละแบบนี้แล้วก็คอมม่านะเยอะไปคอมม่าถ้ามันมากกว่า10มันจะออกมาคำนี้เยอะเยอะหายนะเยอะไปเสร็จละแต่ถ้ามันน้อยกว่า10ล่ะมันน้อยกว่า10นะเราก็จะให้มันเอาค่าตัวนี้นะครับมาแสดงก็คือค่าตอนแรกนะครับที่ยังไม่หารนะนี่นะครับที่ยังไม่เอามาลบก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตัวอะไรครับราวดาวนี่นะครับใช่ไหมใช่ราวดาวตัวราวดาวนะครับนี่ตรงนี้ก็ลองกดดูนะไม่ใช่ตัวเลขไหมกด F9 ดูนะโอเคใช่นะครับกด F9 เวลาจะคืนค่ามันนะครับต้องกด Ctrl Z หรือว่ากด Escape นะครับแล้ว Copy ตรงนี้เลย Copy ตรงนี้ให้มันออกมาตรงนี้เห็นไหมมันจะยาวกว่านี้เยอะเลยเพราะเรายังไม่รู้ไงเราใช้การตัดคำเอาเวลาเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับรู้สูตรแล้วเราก็เวลารูปแบบของ Excel มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำได้ง่ายๆนะเราทำไว้ใช้ตัวเองนะเราไม่ได้เอาไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยไปทำให้ใครถ้าทำให้คนอื่นเราก็ต้องเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอะไรครับเยอะไปให้มันออกปุ๊บอย่างเงี้ยก็แค่นั้นครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คอมม่าอีกอันหนึ่งนะแล้วเราก็บอกว่าเยอะไปไม่ลงเยอะไปไม่ลงเว้ยและประมาณเยอะไปไม่ลงอ่ะไม่ลงนะครับเยอะไปไม่ลงลาซาด้าให้มันลดเยอะเกินอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมปิดวงเล็บปิดวงเล็บปิดของ if นะครับเดี๋ยวลืมนะครับลืมตรงนี้เยอะไปเราจะใช้ if ตัวนี้นะครับขออภัยนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้อย่างงี้ก่อนก็ได้นะครับลืมเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกันมันพลาดกันมันอะไรเลยนะเราจะใช้ if ตัวนี้แหละนะครับเช็คก่อนนะครับให้วงเล็บปิดตรงเยอะไปนะครับแล้วบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คำนี้แหละนะมันไม่ใช่คำนี้มันไม่ใช่คำนี้โอเคมันไม่ใช่คำนี้นะมันไม่ใช่เยอะไป
ตัวนี้ถึงจะให้มันแสดงตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราใช้ if ซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรครับ if อีกตัวหนึ่งนะที่จริงมันใช้เป็น if s ก็ได้นะครับผมใช้แบบนี้แหละ if นะก็คือ if ตัวนี้แหละนะยาวๆมางี้เนี่ยลองคุมตัวนี้ดูแล้วกด f9 ดูมันมีค่าเป็น false ใช่ไหมโอเคมันมีค่าเป็น false ก็คือ false มันก็คือไม่ใช่เยอะไปไงเดี๋ยวผมจะไปไฮไลท์ไอ้ค่าที่มันเยอะไปให้ดูว่ามันออกมาไงเมื่อมันไม่ใช่เยอะไปใช่ไหมเราก็ให้มันแสดงค่าตัวนี้ออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราไฮไลท์ดู792บาทอะไรเงี้ยลงแคมเปญได้แต่ถ้ามันเป็นฟอลส์นะครับของตัว if ตัวนี้เราก็บอกว่าเยอะไปไม่ลงอะไรประมาณนี้นี่ครับโอเคตัวนี้เสร็จของจริงกด enter ดูครับมันก็จะได้แบบนี้ลองตัวนี้นะครับปิดดูแล้วเราลองดับเบิลคลิกดูนะครับปึ๊บมีไหมนี่มันจะมีอยู่มีเยอะไปเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นไงกดเปิดขึ้นมาได้หนึ่งอันนี้นะไม่ลงนะครับลองมาดูค่าเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นฟอร์มันจะเป็นอะไรตอนนี้นะไฮไลท์แบบนี้มันจะเป็นค่าอะไรกด F9 เห็นไหมมันเป็นเยอะไปนะครับแสดงว่ามันเยอะไปนะครับอันนี้ก็คือมันเยอะไปมันตรงกันนะมันตรงกันอย่างนี้ก็คือตัวนี้มันจะไม่ออกตัวนี้มันจะไม่แสดงมันจะไปเลือกคำนี้ออกมานะครับโอเคประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมสูตรเวลาเรารู้สูตรเวลาเราไม่รู้ฟอร์มูล่านะครับมันก็ต้องเขียนยาวนะครับแต่เราพอเรารู้บ้างแล้วเห็นไหมเวลาคอลัมน์เปลี่ยนอักขระเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะครับเราจะทำได้เราไม่ต้องไปคอยให้หาคนอื่นแบบเมื่อไหร่จะมีใครมาสอนอะไรอย่างนี้นะสำหรับ EP นี้เนาะก็สอนลงสอนทำกันนี้นะทีนี้วิธีลงก็มันวิธีอัพโหลดก็จาก EP ที่แล้วเลยครับกลับไปดูนะอันนี้ไม่อัพโหลดแล้วนะครับเพราะว่าผมไว้อัพโหลดวันใกล้ๆแคมเปญดีกว่าเนี่ยครับสูตรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนครับวิธีลงแคมเปญให้แบบรวดเร็วนะครับพอเรามีสูตรแล้วเราก๊อปไว้ในโน้ตแพดใช่ไหมเราก๊อปไว้เสร็จโอเคสมมุติเราก๊อปไว้เงี้ยแคมเปญมาแล้วลบตัวนี้ออกสมมุติแบบค่าเริ่มต้นแหละลบออกมันมาเงี้ยเห็นไหมตอนแรกคอลัมน์นี้ไม่มีนะโรนี้ไม่มีค่าตำแหน่งแรกคือมันอยู่โรนี้เห็นไหมเวลามีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมถ้าเราไม่รู้ฟอร์มูล่าเลยสูตรที่ผมสอนไปให้ไปมันก็จะปรับประโยชน์นะครับมันจะใช้ได้แค่ช่วงหนึ่งเพราะว่าโลกเรานะครับโลกอินเทอร์เน็ตนะครับการสื่อสารต่างๆมันพัฒนานะครับเขาเรียกว่า development นะครับมีการพัฒนาต่อเนื่องนะตลอดเวลา UX UI เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะเสร็จแล้วเห็นไหมคอลัมน์ของตัวเนี้ยพวกเนี้ยห้ามลบเลยนะครับเดี๋ยวอัปโหลดไม่ได้ตัวนี้ผมก็ลบออกไปแบบนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เอาฟอร์มูล่ามาแจกให้ใต้เม้นใต้อะไรนะครับท่านต้องหัดดูวิดีโอให้จบแล้วหัดเขียนตามนะครับนี่มาสอนให้เราทำเป็นให้เราเข้าใจแล้วเราจะไม่ต้องพึ่งใครอีกนะครับไม่ว่าคอลัมน์โรว์แถวต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเมื่อเรารู้ฟอร์มูล่าตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ได้ตลอดโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับEP หน้าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นในแบบมีทราฟฟิกบูสต์มีราคาที่เพิ่มการมองเห็นเข้ามานะครับทีนี้เราจะต้องมาตัด2เงื่อนไขนะครับนั่นแหละมันจะซ้อนเข้าไปอีกโอเคไปแล้วครับ